กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงโดยระเบียบของรายการทีวีเราทำเสร็จก่อนกินจะต้องพรีเซนต์หรออ่ะพูดเลยสุภาพค่ะอันนี้ก็คือกุ้งคิดก่อนพอไม่แต่พูดไม่ไปเลยโอเคเอาแบบดัดจริตเลยเต็มที่เลยเต็มที่เลยอันนี้ก็คือกุ้งที่เราเก็บมาจากบนภูเขาที่อยู่ที่ลานสกานะคะเป็นกุ้งที่หายากมากๆจะมีแค่7ตัวนะคะปกติจะออกแต่เดือนพฤศจิกาค่ะอาจารย์ก็เลยตั้งเมนูและเครื่องปรุงต่างๆทั้งหมดที่เราทำนะคะปลอดสารพิษออร์แกนิกค่ะซึ่งหายากมากค่ะอาจารย์ปกติก็ไม่ทำอะไรให้กินอย่างนี้นะอันนี้ไม่มีพิษเลยไม่มีพิษค่ะไม่มีพิษเยอะตกลงจานนี้ควรจะมีรสชาติอะไรคะควรจะเป็นใต้ค่ะมันมีความเป็นใต้ตรงไหนผัดเผ็ดกุ้งมโนราได้ปะล่ะได้อยู่ก็ได้น่ะทำไมล่ะโอ้ยฉันโล่งไปเห็นแล้วค่ะอร่อยนะเธอกินก่อนหรอเขาต้องหรอต้องมีก่อนกินก่อนนะจานแกเกณฑ์แกทำเองให้เกียรติไม่ต้องกินเลยหรอเด็กนะเกณฑ์อ๋อเหรอโอเคขอชิมนิดนึงแล้วกันไม่กุ้งก่อนไปตัวหรอหุ้ยก็อร่อยอ่ะก็อร่อยจริงอาจารย์เพราะว่าอะไรนะเป็นคนกินเผ็ดแล้วก็เครื่องเทศแล้วก็เค็มเค็มก็อร่อยเป็นคนชอบกินเค็มอร่อยมากโอ๊ยตะแล้วภูมิใจจังเลยจ้าอร่อยมากเลยอ่ะมันไม่ได้กัดมันตายแล้วไม้มันสำหรับคนที่แบบกินข้าวน้อยๆกุ้งตัวนั้นกินข้าวกะละมังนึงอะอร่อยอยู่ขอกินข้าวล้างปากนิดนะคะเฮ้ยเหนื่อยมากเลยอะเค็มเกินมาทานเค็มไปไหมอะความดันจะขึ้นนะไม่นะปกติกินหวานทานแบบนี้ทานข้าวเยอะหน่อยแล้วก็ผักสดเยอะๆก็ไปได้จริงๆแล้วอาหารใต้มันจะมีพวกผักเยอะๆด้วยใช่ไหมจริงจริงแล้วคือพืชของเราก็เป็นคนติดอาหารค่ะแบบทำแบบรสใต้ใช่ไม่ต้องจัดใช่ไม่ก่อนใช่ไหมก็จัดทุกอย่างจัดหมดเลยก็โอเคครับคุณผู้ชมเจ้าขารสจัดค่ะจัดว่าแย่แย่นะคะแต่ถ้าถามอาจารย์ยิ่งศักดิ์ฝีมือก็ได้แค่นี้กินได้ค่ะโล่งอกโล่งอกค่ะนานๆเจอกันทีกับพวกสาวคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าจันนี่จะทำให้เขารับประทานบ้างแต่ตอนนี้ขอปลอบใจเรื่องนี้ก่อนนะคะอะไรคะแม่มีของให้ค่ะหนูชอบไข่ใช่ไหมคะชอบมากผลิตภัณฑ์ไข่ KCF ค่ะมอบให้น้องนาธานนะคะหรอมีไข่เค็มนะคะมีข้าวสารพัดเลยค่ะและเมนูช่วงหน้าของจันนี่สัตว์นะคะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่จัมบะเอ๊ะเราก็ต้องเดียข้างๆด้วยเนาะล้อริมไม่ต้องค่ะไม่ต้องหรอกค่ะล้อริมโขงเลยแถวนี้นี่คือเอานมโอ้ยอย่างนี้เราก็จัดปาร์ตี้ได้สิเนาะใช่ปาร์ตี้ล้อริมโขงเหรอคะล้อริมโขงก็เลิศนะคะอาจารย์เราชนถ้วยกันโอ้ยเลิศมันหมายถึงความช้อนช้อนช้อนของแม่เลอะนมอยู่แล้วลูกล้อริมโขงนะอย่างนี้เรียกล้อริมโขงนะล้อริมโขงแล้วก็ไทยเรือเย็นมารีบรับประทานเถอะค่ะคุณผู้ชมค่ะเลาะริมโขงไปอยู่นั่นแหละค่ะน้ำแข็งละลายหมดแล้วนะคะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูหมี่กะทิเย็นตาโฟมาฝากค่ะเริ่มด้วยเทน้ำมันพืชลงในกระทะนอนสติกแพลตินัมเชฟพลัส28เซนติเมตรราหัวมะลายกระจายความร้อนได้ดีทำความสะอาดได้ง่ายอาหารไม่ติดกระทะใช้ได้กับเตาทุกประเภทตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยเนื้อหมูบดเนื้อกุ้งสับหยาบและเต้าหู้เหลืองหั่นเป็นชิ้นผัดจนเนื้อสัตว์สุกดีเติมกะทิสำเร็จรูปลงผัดปรุงรสด้วยซอสเย็นตาโฟสำเร็จรูปน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาผัดให้เข้ากันจนเดือดใส่เส้นหมี่ขาวแช่น้ำคลุกเคล้าให้เข้ากันจนเส้นหมี่ดูดน้ำซอสจนหมดและเป็นสีชมพูใส่ถั่วงอกเด็ดรากและใบกุ้ยช่ายหั่นเป็นท่อนผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักมีกะทิเย็นตาโฟใส่ในภาชนะจัดเสิร์ฟวางกุ้งลวกสุกไข่ฝอยถั่วงอกดิบใบกุ้ยช่ายและใบบัวบกพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ